สวัสดีครับพบกับรายการใหม่จากไอชุมหมานั่นก็คือช่างชอบหรือนะครับผมคอนเซปต์ก็คือตรงตัวอยู่แล้วครับเราจะมาแกะเครื่องมือกันนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็ที่เราจะมาแกะเป็นมากีต้า HP 33นะครับซึ่งตอนนี้เราก็จะอาการที่มาก็คือมอเตอร์ไม่แรงนะครับหรือว่าเครื่องไม่แรงนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันภายในให้ดูกันเลยครับตอนนี้เราจะแกะเปลี่ยนมอเตอร์กันนะครับโอเคครับผมแกะน็อตกันตัวนี้มีน็อตสกรูอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ตัวครับเป็นสกรูแบบปลายแฉกนะครับคู่มือของเราลุยครับนี่นะต้องมีครับตัวนี้เป็นหาดแม่เหล็กครับวิธีการแกะก็ดึงออกได้เลยนะครับค่อยๆดึงค่อยๆดึงออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านในตัวนี้เป็นมอเตอร์มีแปลงฐานนะครับเป็นรุ่นเก่า HP 33โอเคครับผมดึงออกมากันเลยมอเตอร์ร้อนเลยครับตัวนี้ลองวิ่งมอเตอร์เปล่ากันอันนี้ก็เสียบเข้าได้เลยนะครับโอ้ร้อนมากนะครับมอเตอร์ไม่แรงนะครับตัวนี้สว่านตัวนี้ต้องเปลี่ยนมอเตอร์นะมอเตอร์ไม่ดีแล้วชิบนะครับผมมอเตอร์ใหม่มาโอเคต่อไปเรามาเปลี่ยนมอเตอร์กันเลยตอนเปลี่ยนก็ให้ดูนะฮะตัวนี้มีสีแดงนะมาร์กแดงก็คือสายแดงนะระวังอย่าเสียบผิดนะครับผมดูนะครับของเดิมเขาก็จะเสียบตรงสายนะครับแดงกับแดงโอเคครับวิธีการเปลี่ยนก็ดึงออกได้เลยแต่ก่อนอื่นเราถอดแบกก่อนดึงออกได้เลยแค่นี้เองครับเสียบเข้าได้เลยวิธีการเสียบครับมากีต้ามันดีตรงที่ว่าข้อต่อทุกส่วนนะสามารถถอดเสียบได้นะครับถ้าแบรนด์อื่นมักจะเป็นแบบปักกี้นะครับบัตกี้นั่นแหละครับที่เป็นตะกั่วตัวนี้มากีต้าเขาทำมาง่ายครับตีแพง่ายซ่อมง่ายเพราะด้วยอุปกรณ์ข้อต่อเขาดูครับสังเกตเห็นนะครับเป็นข้อต่อหมดเลยนะครับนี่นะสามารถถอดเปลี่ยนอะไหล่ได้ง่ายนะครับตอนนี้แค่นี้ครับเปลี่ยนมอเตอร์มาลองดูกันครับเสียงมอเตอร์ใหม่ต่างกับมอเตอร์เก่าเลยนะตอนนี้ก็ถึงเวลาประกอบคืนครับแกะโอริงแกะโอริงเดิมกลับมาก่อนชิ้นครับก่อนประกอบใส่ก็ฮาจาระบีตรงหัวเกียร์นิดนึงแค่นี้เองนะครับไม่ใช่ครับแค่นี้นะครับแล้วก็วางประกอบไปเลยตอนถอดก็พยายามดูวิธีการเก็บสายของเขาไว้ให้ดีนะครับจะได้เวลาประกอบคืนจะได้ง่ายตัวนี้ถ้ามีสายถ้าเราเรียงสายถูกทุกอย่างก็เฟอร์เฟกต์ดีตอนประกอบใส่แนะนำว่าถ้ามือใหม่แกะก็ให้ถ่ายรูปก่อนนะก็ได้นะครับจะช่วยให้เราเวลาตอนประกอบคืนจะได้ไม่ลืม
คอันนี้เราก็ประกอบเข้าที่เดิมตัวนี้ตัวสลับซ้ายขวาสวิตช์เนี่ยแค่นี้เองนะครับผมตอนนี้เราก็ประกอบใส่กับพื้นเหมือนเดิมแค่นี้เองนะครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนมอเตอร์ง่ายๆครับมอเตอร์ของกีตาร์ซึ่งไม่ต้องเสียเวลามาบัดกีอะไรเพิ่มแล้วนะครับซึ่งข้อต่อที่เขาให้มาก็ค่อนข้างสะดวกง่ายซ่อมง่ายรีเพลง่ายโอเคครับกรอบแนบสนิทนะถ้าไม่แนบก็อย่าฝืนนะบางทีอาจจะติดสายไฟหรือว่าติดอะไรนะถ้าเราประกอบตรงถูกก็จะประกอบใส่กับพื้นง่ายๆแบบนี้ที่เหลือเราก็แค่ใส่สกรูใส่น็อตเข้าไปเหมือนเดิมครับโอเคครับตอนนี้เราก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยครับมาฟังเสียงกันเลยครับกับมอเตอร์ใหม่ตัวนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนมอเตอร์นี่มอเตอร์เดิมหลายคนชอบบอกว่าเอามากีตาร์นะครับไร้สายแบบเนี้ยบอกให้เปลี่ยนแปลงฐานแปลงฐานตัวนี้ถึงจะมีแปลงฐานก็จริงนะครับแต่ไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับผมตัวค่าเป็นสว่านที่เป็นแบตเตอรี่อย่างนี้นะครับพวกมากีตาร์ดีวอลมิลกี้ต่างๆครับมอเตอร์จะเป็นลักษณะอย่างนี้ซึ่งเป็นมอเตอร์มีแปลงฐานก็จริงนะครับแต่ไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับคือต้องเปลี่ยนยกทั้งตัวมอเตอร์อย่างนี้เลยนะครับมอเตอร์ตัวนี้ราคาก็ไม่แพงนะถ้าจำไม่ผิดราคาจะอยู่ประมาณเลท6ถึงไม่เกิน800ครับประมาณ 6-700 ประมาณนั้นครับแล้วแต่บางทีถ้าราคามาตรฐานทั่วไปก็700นิดๆนะฮะต่อมอเตอร์1ตัวนะฮะตัวแค่นี้ไอเชนะครับตัวนี้ประกอบเสร็จเรียบร้อยครับซึ่งก็ตัวนี้ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงฐานได้ครับสำหรับใครที่ชอบมาให้เปลี่ยนแปลงฐานซึ่งต้องแนะนำไปว่าเปลี่ยนมอเตอร์อย่างเดียวนะครับผมตัวนี้โอเคครับสำหรับช่างชอบหรือวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมวันหน้าคลิปหน้าจะมีอะไรมาแกะกันให้ดูคอยติดตามกันเลยครับผมสวัสดีครับ